นายประวันศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวภายหลังรับมอบรายงานการรวบรวมความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.และจากการรวบรวมความเห็นประชาชนจากนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเสนอร่างกฎหมายปรองดองแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้นักวิชาการที่มีความรู้ทางกฎหมายศึกษารายละเอียดโดยจะร่างให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนี้วิชาการไปศึกษากฎหมายของไอร์แลนด์ของแอฟริกาใต้ของรวันดาพวกนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะขอให้อาจารย์อเนกเป็นประธานแล้วก็อาจจะมีพลโทนาวินนะอาจารย์เจตเป็นรองประธานแล้วก็เอานักวิชาการเข้ามาไอฉบับเนี้ยผมอยากให้เสร็จไม่เกิน2เดือนน่ะความจริงมันมีต้นแบบที่มีอยู่แล้วแล้ววันนี้กรรมาธิการก็พิจารณาเรื่องคณะกรรมการอิสระเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติแล้วก็อำนาจหน้าที่หลักเสร็จแล้วก็เหลือแต่รายละเอียดที่มาอำนาจหน้าที่อื่นที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนหน่วยธุรการอะไรอย่างเงี้ยนายประวันศักดิ์กล่าวว่ามีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญอาทิกฎหมายสมัชชาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมรวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างน้อย11ฉบับดังนั้นขอความร่วมมือไปยังแม่น้ำ5สายให้ส่งผู้แทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามเจตนารมณ์ทางนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งมอบรายงานการรวบรวมความเห็นเป็นครั้งที่2โดยความเห็นที่นำเสนอมีจำนวน3เล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นความเห็นปฐมภูมิเนื้อหาแบบย่อที่มีการสรุปความเห็นเฉพาะผู้นำการเมืองที่ดีสถาบันการเมืองการปฏิรูปและสร้างความปรองดองและความเห็นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม